ี่กูขอถามมึงหน่อยดิเราจะคุยกันดีๆเลยไม่ได้หรอวะเฟิร์สกูพอจะรู้ตัวนะเว้ยที่กูทำกับมึงไว้หลายๆอย่างที่ทำมึงรู้สึกไม่ดีอะกูขอโทษที่ผ่านมาที่กูเคยทำอะไรไว้กับมึงกูขอโทษจริงๆนะเว้ยกูอยากเป็นเพื่อนกับมึงจริงๆนะเฟิร์สชีวิตเราก็เจอเรื่องอะไรมาหนักพอๆกันอ่ะกูเข้าใจมึงนะคนอย่างมึงจะไปเข้าใจอะไรวะก็เราเป็นรูมเมทกันแล้วอ่ะมีเรื่องอะไรก็เล่าให้กูฟังได้กูจะได้เข้าใจมึงไงเรื่องของกูไม่เกี่ยวอะไรกับมึงแต่เรื่องของกูเกี่ยวกับมึงนะเมื่อกี้มึงยังรับฟังกูอยู่เลยกูไม่ได้ฟังมึงอะหน้าด้านไปเองแต่กูเป็นห่วงมึงจริงๆนะเว้ยเฟิร์สกูขอโทษมึงอีกครั้งที่กูทำให้มึงเจ็บอะกูตัดสินใจแล้วว่าคืนนี้กูจะออกไปข้างนอกจะได้ไปทำตามคำแนะนำของมึงอะกูไม่ได้แนะนำอะไรทั้งนั้นมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงงั้นเดี๋ยวกูรีบกลับมานะคะกลับกูเอายานวดมาให้ที่พูดมาคือมึงจะแอบออกไปเที่ยวอีกเหรอเดี๋ยวมึงเชื่อใจกูปะตอนนี้กูอาจจะยังบอกมึงไม่ได้แต่สักวันนึงกูจะบอกมึงแน่กูไปก่อนนะนึกว่าลืมทางกลับบ้านไปแล้วซ้อมก็ไปบ้างไม่ไปบ้างคิดว่าตัวเองเก่งแล้วหรือไงทำไมทำตัวแบบนี้แกไปสายกับทุกวันอย่าคิดว่าพ่อไม่รู้โค้ชเก่งเขามารายงานพ่อตลอดนะแกทำอะไรเนี่ยหัดเก่งใจหน้าพ่อบ้างอย่ามัวแต่เที่ยวเล่นไปเรื่อยแกมันไม่เคยได้หลังใจเลยนี่แต่สร้างปัญหาเห็นไหมว่าถ้าไม่ซ้อมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพ่อด่าจบยังผมจะได้เล่าผมมีเรื่องจะบอกพ่อเรื่องไอ้ซีซีเรื่องอะไรนี่แกสร้างปัญหาอะไรให้น้องอีกมันก็เป็นปัญหาจริงๆนั่นแหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซีบาดเจ็บเพราะถูกทำร้ายหมอเลยให้นอนโรงพยาบาลยาวเลยผมเลยอาสาซ้อมวอลเลย์บอลแทนมันเพราะมันต้องเตรียมตัวแข่งของมหาลัยผมเลยวิ่งวุ่นซ้อมทั้งสองอย่างเลยไม่ค่อยกลับมานอนบ้านอะไรนะนี่หมายความว่าแกหลอกคนอื่นว่าเป็นน้องงั้นเหรอก็มันจำเป็นอ่ะพ่อแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วต้องอยู่ซ้อมวอลเลย์บอลทั้งวันแถมต้องอยู่ซ้อมยูวิสูอีกที่ผมอาสาไปซ้อมแทนมันก็ผมอยากจะทำเพื่อมันบ้างแต่สุดท้ายผมก็แค่ตัวปัญหาที่จะสร้างเรื่องแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ